Hello my friends, welcome to Madame Linorganic Pharmacy สกีดชาแนลเห็นอะไรไหมครับเพื่อนๆเรามาหาทองคำนะคะในชีวิตของเกษตรกรที่เห็นตรงหน้านี้มันคือไผ่ไผ่นะคะพี่น้องนี่คือทองคำนะคะสำหรับเกษตรกรที่ทำนาแบบออร์แกนิกฟาร์มนะคะและการทำเกษตรพืชอินทรีย์นะคะไม่ใช้สารพิษเราจะเอาใบไผ่นี่แหละค่ะใบไผ่และนี่ค่ะดินขุยไผ่นะคะพี่น้องมันจะอุดมไปด้วยจุลินทรีย์ที่สำคัญมากเลยมีประโยชน์นะคะนี่นะคะต้นไผ่อายุยาวนานนะคะโอ้ยดีใจหลายๆที่ได้เอาไปปลูกที่นาของเราอันนี้เป็นบ้านของญาติกันนะคะญาติทางฝั่งพี่ที่บ้านนะคะวันนี้เรามาช่วยสสางนะคะพี่น้องคลิปนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการขนย้ายดินขุยไผ่ตรงนี้นะคะนี่แล้วก็เห็นมีจอมปลวกเล็กๆด้วยเนี่ยเดี๋ยวต้องมาจุดธูปขอดินตรงนี้นะคะไปทำเห็นไหมคะภาพที่เห็นตรงหน้าเนี่ยอัดใส่ในนี้นะคะถ้าเรารดน้ำทุกวันตรงนี้มันจะกลายเป็นดินหมักนะคะที่มีอินทรีย์วัตถุคือใบไผ่นะคะแล้วมันก็จะค่อยย่อยสลายนะคะเป็นธุลีนะคะเนี่ยพอมันละเอียดอย่างนี้นะคะมันจะดีมากๆเลยเขาเอาห่มพื้นที่เลยเห็นไหมคะตรงนี้เราจะโกยใส่กระสอบเอาไปที่นาหมดเลยนะคะเขาอนุญาตเราและให้เรามาคลีตรงนี้นะคะนี่คือประโยชน์ของการมีพี่น้องนะคะอยู่ในละแวกเดียวกันอาจจะคนละหมู่บ้านเนาะแต่ก็สามารถปั่นจักรยานมาหากันได้นะคะเราจะโกยใส่กระสอบปุ๋ยโอ้ยโกยใส่กระสอบปุ๋ยกันนะคะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอากระสอบปุ๋ยมานะคะพี่น้องแล้วนี่อะไรโอ้ยมะเฟืองมะเฟืองก็ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ได้น้ำหมักมะเฟืองไหมพี่น้องใครไม่เห็นประโยชน์เราเห็นประโยชน์นะคะพี่น้องตากแดดร้อนมากเลยจะขนไปไว้ข้างในพาไปเลยนะคะพี่น้องพาไปโกยดินคุ้ยไผ่ใบไผ่และนี่ก็คือข้าวเปลือกเห็นไหมข้าวเปลือกเต็มเลยนี่คือสิ่งที่มีประโยชน์ทองคำเราจะเก็บดินและใบไผ่ตรงนี้นะคะบรรจุใส่กระสอบนี่นะคะนี่นะคะกระสอบที่เห็นตรงหน้าเอามาแค่นี้เราก็ใส่ได้แค่นี้แล้วเราก็ค่อยมาเอาใหม่นะคะคือเรามาช่วยทางญาติฝั่งพี่ที่บ้านนะคะสะสางพื้นที่นะคะนะคะเพราะถ้าเราไม่เอาไปเขาจะอาจจะเอามาเผาไฟนะคะซึ่งเราเสียดายมากเลยนะคะมีประโยชน์ต่อการทำเกษตรเรานะคะเราเอาไปห่มต้นไม้เรานะคะอบให้ทางลดการคายน้ำของพืชที่เราปลูกนะคะแล้วเราก็มาขนหน่อกล้วยไปแล้วรอบหนึ่งนะคะตอนนี้พี่ที่บ้านขนหน่อกล้วยไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาใหม่มาขนฟางซึ่งมาดามต้องช่วยโกยระหว่างนี้นะคะเอาใบขุยไผ่ใส่กระสอบรอไว้เลยค่ะและนี่ก็คือใบขุยไผ่นะคะโกยใส่กระสอบเรียบร้อยพร้อมเคลื่อนย้ายกลับสู่บ้านเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ในที่นานะคะ
ไปคลุกต้นไม้ไปขึ้นกองปุ๋ยหมักต่อไปนะคะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่ในคลิปหน้านะก่อนจากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสต่อไปวันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ